วิธีการติดตั้งเครื่องนะครับให้เรานะครับนำสายไฟนะครับไปต่อเข้าที่ด้านหลังเครื่องนะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เปิดสวิตช์ที่ด้านหลังเครื่องได้เลยครับเมื่อเปิดสวิตช์เครื่องแล้วนะครับเครื่องนะครับจะทําการทดสอบการทํางานนะครับแล้วก็หน้าจอจะติดสว่างนะครับเครื่องนะครับจะตรวจเช็คแรงจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดหรือไม่ถ้าเกิดว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดนะครับเครื่องนะครับจะแสดงตัวเลข8นะครับทั้งหมดที่จอเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะแสดงเป็นเลข0นะครับแต่ว่าเครื่องจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับแต่ถ้าแรงดันไฟฟ้านะครับไม่ตรงกับจอนะครับหน้าจอนะครับจะมืดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับของเครื่อง UC118 นะครับโดยจะมีฝักค้ำฝานะครับแล้วก็จะมีถ้วยนะครับสำหรับใส่เหรียญที่ถูกคัดแยกออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีติดตั้งนะครับโดยฝักค้ำฝานะครับจะเอาไปค้ำที่ด้านหลังนะครับโดยวิธีการใส่นะครับให้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็เปิดฝาขึ้นนะครับในตรงนี้นะครับมันจะช่วยค้ำไม่ให้ฝามันตกนะครับเวลาเราใส่เหรียญแล้วมันจะหนักครับแล้วก็จะมีถ้วยสำหรับใส่ตรงที่คัดแยกเหรียญนะครับในส่วนนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับให้เราสุดต่อถ้วยเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับก่อนที่เราจะนำเหรียญมานับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปรับความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญนะครับเพราะว่าเหรียญแต่ละชนิดนะครับว่ามีขนาดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่เหรียญแต่ชนิดลงไปนับนะครับก็จะต้องมีการปรับในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับก็คือจะมีอยู่2ส่วนให้ปรับนะครับก็คือส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนที่ปรับความหนาของเหรียญนะครับและส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนที่ใช้ปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญนะครับโดยนะครับเหรียญ10นะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่26นะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่2ถึง 2.5 นะครับส่วนเหรียญ5นะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่24นะครับแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่2ถึง 2.5 นะครับเหรียญ2บาทนะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 21.75 นะครับแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่ 1.5 ถึง 2นะครับส่วนเหรียญบาทนะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่20นะครับและมีความหนาอยู่ที่1ถึง 1.5 นะครับส่วนเหรียญ50สตางค์นะครับจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่18นะครับแล้วก็ความหนาจะอยู่ที่1ถึง 1.5 นะครับแล้วก็เหรียญ25สตางค์นะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่16และความหนาอยู่ที่1ถึง 1.5 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสมมติว่าเราจะนำเหรียญ10มานับนะครับก็ให้เราปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญ10นะครับมาที่26นะครับจากนั้นก็ให้ปรับความหนามาที่2หรือว่า 2.5 นะครับจะมานำเหรียญนะครับมาสอนกันดูนะครับเดี๋ยวจะลองนับแบบปกติดูก่อนนะครับโดยวิธีการนะครับให้เรานะครับนำเหรียญที่เตรียมไว้นะครับไปใส่ตรงฝานะครับเมื่อเราเอาเหรียญใส่ตรงฝาเสร็จนะครับเราก็ค่อยๆเกลี่ยเหรียญลงเครื่องนะครับจากนั้นก็ให้กดที่ปุ่ม
start stop นะครับเพื่อให้เครื่องทำงานนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราควรจะหาภาชนะนะครับเพื่อมาลองให้เหรียญตกใส่ภาชนะนะครับเดี๋ยวเรากดที่ปุ่ม start stop นะครับเพื่อให้เครื่องทำงานเมื่อเหรียญถูกนับหมดแล้วนะครับเครื่องก็จะทำงานต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเหรียญติดค้างอยู่ในเครื่องนะครับเมื่อเครื่องหยุดแล้วนะครับตรงหน้าจอนะครับก็จะแสดงจำนวนเหรียญทั้งหมดนะครับที่เราใส่ลงไปนับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการนับแบบจัดชุดกันนะครับโดยวิธีการตั้งค่านะครับให้เรานะครับกดที่ปุ่มเค้านะครับหรือว่าแบตนะครับให้หน้าจอด้านล่างนะครับขึ้นตัว P นะครับเมื่อขึ้นตัว P แล้วนะครับให้เรานะครับตั้งค่าจำนวนที่เราต้องการจัดชุดนะครับจากปุ่มตัวเลขนะครับ4ปุ่มนะครับดำๆนะครับด้านบนได้เลยนะครับโดยจะมีบวก1นะครับเพิ่มทีละ1นะครับบวก10เพิ่มทีละ10นะครับบวก100เพิ่มทีละ100นะครับแล้วก็บวก1000เพิ่มทีละ1000นะครับโดยให้เรานะครับเลือกจำนวนที่เราต้องการตั้งค่าได้เลยครับเมื่อเราได้จำนวนที่ตามที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้นำเหรียญนะครับใส่เข้ามานะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่ม Start Stop เพื่อให้เครื่องทำงานครับจะเห็นว่านะครับถ้าเครื่องนะครับนับครบตามจำนวนที่เราจัดชุดไปแล้วนะครับเครื่องก็จะหยุดทำงานนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตัว P นะครับจะกระพริบนะครับแปลว่าครบตามจำนวนที่จัดชุดแล้วนะครับก็ให้เรานะครับนำเหรียญชุดแรกนะครับเอาออกหรือว่าหาภาชนะชุดใหม่มาใช้นะครับอย่างนั้นให้กด Start Stop เพื่อให้เครื่องทำงานต่อนะครับเห็นว่าเครื่องจะหยุดทุกๆ50เหรียญตามที่เราตั้งค่าจัดชุดไว้นะครับแล้วก็ถ้าหากเราต้องการเคลียร์ค่าแบตนะครับให้เรากดที่ปุ่มตัวเลขนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับให้กลายเป็น0นะครับเมื่อกลายเป็น0นะครับถ้าเราต้องการออกจากโหมดแบตนะครับก็ให้เรากดที่ปุ่มเค้านะครับหรือว่าปุ่มแบตนะครับเพื่อให้ตัว P หายไปนะครับเดี๋ยวเราจะมานับแบบสะสมกันนะครับโดยวิธีการตั้งค่านะครับให้เรานะครับกดที่ปุ่ม Add หรือว่าปุ่ม Store นะครับเมื่อกดแล้วนะครับไฟนะครับจะสว่างจะติดตรงปุ่ม Add หรือปุ่ม Store นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับเทเหรียญใส่เพื่อทำการนับเมื่อเราใส่เหรียญแล้วนะครับก็ให้เราหาภาชนะมาลองนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่ม Start Stop เพื่อให้เครื่องทำงานได้เลยครับเมื่อเรานับครั้งแรกไปแล้วนะครับหน้าจอนะครับก็จะแจ้งจำนวนเหรียญที่เราใส่ไปนับนะครับที่หน้าจอบรรทัดบนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานะครับนำเหรียญชุดหนึ่งเข้ามาใส่นับนะครับ
หน้าจอนะครับก็จะทำการนับบวกจำนวนเพิ่มจากคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการนับจัดชุดบวกสะสมกันนะครับโดยวิธีการตั้งค่านะครับให้เรากดที่ปุ่ม Add Restore นะครับเพื่อให้ไฟสว่างนะครับจากนั้นนะครับกดที่ปุ่มเค้าหรือว่าแบตนะครับให้ขึ้นตัว P นะครับในส่วนตรงนี้นะครับไฟที่เข้ารั่วแบตจะดับนะครับเพื่อบ่งบอกว่าพร้อมใช้งานในการจัดชุดนะครับแล้วก็ให้เรานะครับตั้งค่าการจัดชุดนะครับจากปุ่มตัวเลขนะครับตามที่ต้องการนะครับเมื่อเราได้ค่าตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้เรานะครับนำเหรียญนะครับมาใส่เพื่อทำการนับเมื่อใส่เหรียญลงไปแล้วนะครับก็หาภาชนะนะครับมารองนะครับจากนั้นก็ให้กด Start Stop นะครับเพื่อให้เครื่องทำงานและเมื่อครบตามจำนวนที่เราจัดชุดไว้นะครับเครื่องก็จะหยุดนับนะครับจากนั้นก็ให้เรากดที่ปุ่ม Start Stop เพื่อให้เครื่องทำงานจะเห็นว่านะครับหน้าจอด้านบนนะครับจะมีการบวกสะสมเพิ่มจำนวนจากคราวที่แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปุ่ม Start Stop เพื่อให้เครื่องทำงานเมื่อนับเสร็จแล้วนะครับเครื่องนะครับก็จะแจ้งจำนวนเหรียญทั้งหมดที่เราใส่ลงไปนับนะครับโดยจำนวนนะครับจะอยู่ที่หน้าจอบรรทัดบนนะครับส่วนหน้าจอบรรทัดล่างนะครับจะเป็นจำนวนที่เราจัดชุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกส่วนนะครับตรงนี้ครับมันจะมีช่องตรงนี้ครับจะเป็นช่องสำหรับแยกเหรียญที่ว่ามันไม่ได้ขนาดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับโดยให้เรานะครับใส่เหรียญนะครับพระชนิดลงไปนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็หาภาชนะนะครับมารองเพื่อรับเหรียญในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ให้กดที่ปุ่ม Start Stop เพื่อให้เครื่องทำงานครับจะเห็นว่านะครับเหรียญนะครับที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าความหนานะครับต่างจากเหรียญที่เราเซตค่าไว้นะครับจะตกมาอยู่ที่ช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราควรจะปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราดึงฝานะครับตรงนี้นะครับออกมานะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้ที่เป่าลมนะครับปัดทำความสะอาดฝุ่นนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้นำฝานะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็เป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับของเครื่อง UC 118นะครับ